ิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นทองดิจิตอลอย่างบิตคอยเนี่ยวิ่งไปไกลแล้วนะครับทองคำแนวโน้มปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปคุยกันดีกว่าเราคุยกับคุณชลทิศนวลพลับนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทโฮสติ้งแห่งโกลฟิวเจอร์สนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะพี่ชนมาสวัสดีปีใหม่ครับมาเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้ค่ะราคาทองคำก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีแรงซื้อด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่เหนือ 2,000 แล้วเราประเมินยังไงบ้างคะก็ยังประเมินว่ายังน่าจะยังไปได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆประเด็นนั่นแหละฮะก็คือเทรนด์ดอกเบี้ยปีนี้เขาก็ว่าจะมีแนวโน้มที่จะปรับลดนะฮะถ้าดอกเบี้ยปรับลดเนี่ยก็แน่นอนก็เป็นบวกสำหรับทองคำแต่ว่ามันต้องย้อนกลับไปคิดกันก่อนว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะแต่ผมเนี่ยจะเป็นผู้นำในการคิดผิดคือปีที่แล้วเนี่ยคุยกับปอยคุยกับพี่แพนว่าผมเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะต้องชะลอตัวจะต้องถดถอยในปีที่แล้วอ่ะและเขาก็ยังขยายตัวเรียบร้อนแรงเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวผมดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆวิเคราะห์ผิดเยอะผมเพื่อนเยอะช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนเนี้ยตลาดก็เริ่มคิดกันว่าดอกเบี้ยมันน่าจะลดเจ้าหน้าที่ของเฟดก็บอกว่าเขาจะลดสัก2ครั้ง2ถึง3ครั้งแต่นักลงทุนนักวิเคราะห์อย่างพวกผมบอกเอาสัก6ครั้งเลยแล้วกันนี่ตลาดมองในแง่ดีมากอันนี้คือต้องไปดูว่าถ้าหากว่าเขาออกมาแบบไม่ได้ลดดอกเบี้ยแรงๆขนาดนี้มันอาจจะเป็นประเด็นกดดันแต่เอาว่าตอนนี้ก็รอดูปลายสัปดาห์นี้เป็นตัวต้นก่อนแล้วกันนะฮะว่าไอ้ตัวเลขการจ้างงานจะเป็นยังไงถ้าตัวเลขการจ้างงานยังแข็งแกร่งเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้ทองปรับลงแต่ลงมาแล้วมันน่าซื้อถามเพราะอะไรครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันที่13มีเลือกตั้งไต้หวันอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะถ้ารัฐบาลเดิมชนะอ้าวอย่างนี้จีนเขาจะทำยังไงถ้าฝ่ายค้านชนะสหรัฐเขาจะทำยังไงอันนี้มันก็ยังเป็นประเด็นอยู่พ้นจากนี้ก็จะมีตรุษจีนรออยู่อีกใช่ไหมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นประเด็นปัญหานะครับผมเลยคิดว่าทองคำน่าจะยังไปได้ครับช่วงระหว่างมกราถึงตรุษจีนน่าจะยังคึกคักอยู่แบบนี้ถูกไหมฮะแล้วเราแนะนำกลยุทธการลงทุนยังไงบ้างแนะนำกลยุทธ์ในการลงปกติช่วงปลายปีจนถึงต้นปีอ่ะมันจะเป็นช่วงซึ่งซื้อทองได้อ่ะครับครับแล้วก็มาขายถ้าเกิดเป็นกลยุทธ์แบบลงทุนระยะยาวเลยเนี่ยที่เราเคยคุยมาตลอดคือว่าเดือน9เดือน10ซื้อแล้วก็มาขายนี่แหละฮะมกราคมกุมภาเพราะงั้นถ้ากลยุทธ์ในภาพรวมจริงๆเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะนั้นตอนนี้ก็คงแนะนำว่ารอแล้วก็รอขายนะครับเพราะไปถึงสุดจีนก็ได้เพราะมันมีประเด็นรออยู่พอสมควรครับค่ะราคาต่ำกว่า 2,000 เราจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการประเมินไปไกลกว่านี้แล้วด้วยค่ะก็เนี่ยแม่คนนี้ก็อย่างเงี้ยพอราคายังไม่ขึ้นก็จะเอานิวไฮพอราคามาตรงนี้ก็จะบอกมันจะลงไปไหมจะรอซื้อถามว่ามันจะลงไปไหมผมคิดว่าช่วงนี้ไม่น่าจะลงไปถึงต่ำกว่า 2,000 อะแต่ว่ามันก็มีการประเมินนะฝรั่งบางเจ้าเขาก็ 2,300 บางเจ้าเขาก็บอกว่า 1,950 ราคาเฉลี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่แพนถามผมว่าต่ำกว่า 2,000 เป็นไปได้ไหมผมคิดว่าถ้าจะลงไปช่วงนี้น่าจะไม่ถึงอ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดมันจะลงไปก็เป็นโอกาสในการซื้อนั่นแหละครับครับตลาดตอนนี้มันเต็มไปด้วยความคาดหวังอย่างที่พี่ชลทิศบอกนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเฟดเขาส่งสัญญาณออกมาว่ามันจะไม่ได้ขึ้นดอกลดดอกเบี้ยเร็วอย่างเดือนมีนาคมอย่างที่ตลาดหวังแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับราคาทองเยอะไหมผมคิดว่าอันนั้นนะฮะมันจะกระทบเพราะว่าพอเรามองอะไรในแง่ดีไว้มากๆแล้วอะทุกคนคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายมันไม่เป็นอะเหมือนกับตลาดหุ้นสหรัฐปีที่แล้วเห็นไหมนักวิเคราะห์ทั้งไทยทั้งเมืองนอกบอกว่ามันต้อง recession แน่นอนปรากฏพอไม่ recession ปุ๊บหนุนขึ้นไปเท่าไหร่กระจายเลย 3-4% ใช่ไหมใช่ตรงข้ามกับบ้านเราเราเคยคิดว่าสหรัฐแย่งเงินต้องมาบ้านเราปรากฏบ้านเรานู่นเลยชิงบวยกับอะไรกับตลาดอะไรแต่ตัวเขาเนี้ยก็ลงไป 14-15% เหมือนกันของเขาบวกเท่านั้นของเราก็ลงเท่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาประเมินกันว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยแล้วยิ่งที่ผมเรียนสักครู่ว่าปลายสัปดาห์เนี้ยถ้าตัวเลขการจ้างงานยังออกมาแบบดีปีเวอร์ดีมากเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้มีแรงขายทองออกมาแต่เรียนนะฮะลงมาอย่างน่าซื้อเขามีประเด็นภูมิรัฐศาสตร์รออยู่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรอกันเป็นรอบรอบไปนะครับดูแต่ละเรื่องค่อยๆ คลี่คลายกันไปวันนี้ขอบคุณพี่ชลทิศนะครับขอบคุณค่ะครับผมครับสวัสดีครับ